ริกสกูสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มาค่ะพี่น้องได้ลาบเป็ดมาละค่ะอันนี้ม้วยซื้อมาด้วยค่ะพี่น้องลาบเป็ดกับตุ่มมื้อนี้สิกินกับใบบักหมี่ทอดพี่น้องว่ากินกับลาบเป็ดแซ่บว่าซั่นจัดไปด้วยค่ะนี่ใบขนุนทอดนะคะโอ้โหลาบเป็ดลาบไก่ก็ได้เบิดเลยด้วยค่ะพี่น้องคอมเมนต์มาบอกเนาะแล้วก็อันนี้ทอดใบบักกูดมานำเดี๋ยวสิว่าค่ะใบบักกูดด้วยใบบักกูดอร่อยจัดไปอีกค่ะแล้วก็พริกทอดนะคะโอ้เต็มเลยค่ะพี่น้องมานี่มาเด้อจ่าเสียบๆน้ำกันลาบเป็ดว่าเด็กกินโดนแล้วค่ะพี่น้องแซ่บใบบักหมี่ทอดกะคือการเท่ากินสาหร่ายนี่ค่ะพี่น้องเหมือนกับกินสาหร่ายเลยบกขมแต่ว่าจะมีรสชาติฝาดไปปลายลิ้นนิดนึงแต่บ่ฝาดแห้งเลยค่ะพริกสกูไม่ประกุดหอมมันฝากน้ำหอมกินมักง่าวดองค่ะพี่น้องต้มพักแพงมาน้ำหั่นอร่อยสับอ
ลาบเป็ดนี่ก็สื่อมาจากไอ้ร้านลาบเป็ดอินเตอร์ด้วยค่ะอำเภอพิบูลมังสาหารใบบักมีกับเขาใบบักกูกับเขากันพริกตัวกับเขากันเพียงพักกันหินช่วงนี้กะของตามกระแสกับซิมาบอยบ่เคยกินน้ำเพลินค่ะพี่น้องกะเลยอยากของที่เขาหาได้ง่ายๆสิแต่ที่แบบว่าเขาจะหาคำตอบให้จากของได้นะคะพี่น้องมาเด้อจ้ะพี่น้องแซ่บๆร่วมกันไปมากินลาบเป็ดอร่อยมาได้กินดนล่ะค่ะพริกทอดอีกจะทำค่ะพี่น้องซับเวอร์
เขาท่าค่ะพี่น้องเขาท่าปลาเลือใบบักหมี่ทอดกับลาบเป็ดแซ่บคักค่ะผู้ใดบ่เคยกินลองเบิ่งเด้อค่ะอันนี้มวยกะบ่ได้เวอร์เด้อค่ะพี่น้องปกติเคยกินแต่กับใบบักกูทอดพริกทอดอันนี้ใบบักหมี่ทอดนี่เฮาก็เคยกินเทื่อแรกกับลาบเป็ดอร่อยมากเข้ากันใบบักหมี่ทอดนี่ร่อยโดดดีซื่อๆกะแซ่บล่ะค่ะพี่น้องคือกันกับเฮากินสาหร่ายไผบ่เคยกินต้องลองค่ะเอ้าฝากอีกทีนึงนะคะพี่น้องท่าผู้ใดมักคลิปนี้มักเมนูนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มวยน้ำในเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ